มาครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทีมไฟท์แท็กติกรีมิกซ์ลัมโบ้แชมเปี้ยนชิพครับเกมที่5วันที่2ครับโพทัลมีทำไมไม่มีโพทัลสนุกสนุกเลยสปาตูล่าครับอันนี้สนุกครับอันนี้สนุกครับได้โพทัลสปาตูล่าครับนี่ครับก็ขายสนามนิดนึงครับวันนี้ใช้สนามรวยซะด้วยครับสนามเมาไฟกับไซออนครับรอบปีนี้ประกอบไปด้วยควินทวนครับสกิปครับเจโดซอชิชิโยโก้เอ็กกี้ลียูและไมค์ครับโหเหม็นจืดจางเลยครับรอบนี้สีซิลเวอร์ครับนักกามะวิชแมนช็อปโน1เรื่องเติมเกมเปิดเติมเกม TFT Mobile ในราคาสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์พร้อมทั้งบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม TFT Mobile บนเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลยริชแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้อีกนะพร้อมกับบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายยิ่งเติมยิ่งคุ้มแบบนี้ต้อง Richman Shop No 1เรื่องเติมเกมบนขวาครับดุ๊บครับบนกลางครับสวิชเกียร์ว่ะสวิชเกียร์จากรียูครับแพ้สลับชนะครับจะได้เงินเรื่อยๆครับบนซ้ายครับได้คอมโพเนนต์เอ็นวิลครับล่างซ้ายดุ๊บเช่นกันครับรีโลชัดเจนครับแล้วก็กลางขวาครับซิมแพคครับขวาล่างครับเป็นไอเทมอาร์ติแฟกต์แต่ว่าต้องรอกี่เทิร์นจำไม่ได้7หรือ8นั่นแหละแล้วก็ล่างกลางครับเป็นซิลเวอร์สปูนครับได้ EXP มาครับโอ้แล้วมีคนหยิบ AFK มาครับจากชิชิครับชิชิผมไม่เล่นละ AFK ดีกว่าจริงๆเขาน่าจะเพิ่มไอ้นี่เนาะเพิ่มให้เป็นกิมมิกAFK นะครับก็คือเมื่อก่อน AFK อ่ะคุณสามารถขยับตัวละครตรงมานั่งได้ใช่ปะแล้วปัจจุบันมันขยับไม่ได้ละผมว่าเขาน่าจะเพิ่มอีกอย่างนึงล็อกจอไปเลยแบบเดินไม่ได้อ่ะไม่ต้องล็อกจอก็ได้เอาเป็นแบบ Little Legend เราต้องอยู่กับที่อ่ะเนี่ยไอตัวละครที่เราบังคับอ่ะเหมือนเราสามารถไปดูบอร์ดคนอื่นได้แต่คนอื่นจะเห็นตัวละครเรายืนเฉยยืนแบบยืนนิ่งๆไปเลยเหมือนแบบ AFK เรียว AFK มันกิมมิกน่ารักน่ารักแล้วสคริปต์ครับแปลงสายทันทีครับเป็น KDA ครับโอลาฟเลดบัฟครับโอลาฟเลดบัฟแบบนี้ก็จะหนีไม่พ้นในนี้หรือเปล่าเอดีเฟกต์ว่าเลดบัฟก็ไปเล่นกับเซนนาได้เล่นกับเซอร์ฟีรีโลได้ครับแม้แต่เคียวรีโลเองก็เล่นได้ไอเทมฮอตฮิตครับเลดบัฟได้แท็กสปีดได้โบนัสดาเมจแล้วก็ที่สำคัญที่สุดครับได้ตัดฮิลครับด้านขวาก็ให้ดูสตีกันครับว่าตอนนี้สตีกอะไรกันแล้วบ้างครับคนไหนสวิตเกียร์นะลิวยี่ปะหรือยี่เอาสวิตเกียร์มาแต่ว่า2รูสติกแล้วอะนี่ไม่คุมนะเขาต้องพยายามสลับนะครับทำไงได้ให้สลับครับแต่ก็การเล่นสลับนี่คือยากนะครับผมบอกเลยมันเลยมีออกเมนสวิตเกียร์มาให้แหละคือถ้าจากชนะไปแพ้อะง่ายแต่อยากแพ้ไปชนะเนี่ยยากแล้วก็เอ็กกี้ครับสแลมแปลงสายเช่นกันครับเป็นตาสัญลักษณ์เพนตาคิวครับแสดงว่าต้นเกมเพลเยอร์น่าจะคิดแค่ว่ามีไอเทมอะไรก็สแลมเลยครับสมมติว่าคุณมีเชนเวสก็ไปเพนตาคิวคุณมีล็อตก็ไป KDA คุณมี BF Source ก็แค่ไปทูดาเมจส่วนท้ายเกมจะไปเล่นอะไรนั้นก็อัพทูยูครับขอแค่ต้นเกมแข็งๆพอครับดาบร่วม 2-4 ฮะมีสปาตูล่าไม่เอ่ยไม่มีครับมีตัวละคร3บาทอย่างมอเดอร์ไคเซอร์ลูลูซามิล่าอามูมูฮะเขากลับมาชนะได้ยังรียูผมอยากรู้อ่ะที่หยิบสวิตเกียร์มาที่อยู่อันดับ7เดี๋ยวรอดูนะวีเขาแพ้ไป2ใช่ไหมไอ้รียูชนะมาแล้วครับชนะมาละจากสวิชเกียร์ครับก็คือได้ใช้แล้วนะแพ้ชนะถ้ากับรอบนี้ต้องแพ้ดิอันนี้ทำไงเพื่อให้แพ้วายไปยืนหลังไม่น่ามีประโยชน์ไม่มีตัวละครหลังไม่ดีกีก็เช็คบอร์ดครับว่าตัวเองมีโอกาสเจอใครบ้างครับมีดุ๊กจากอะไรไม่ดูนะรียูน่าจะเฮ้ยคนได้ดุ๊กจากอะไรครับเว็บมอน3เว็บแรกหรอไม่น่าใช่ฮาร์ดสติลแน่ๆเพราะฮาร์ดสติลยังไม่ครบ4เลยด้วยซ้ำครับหมายถึงว่าต่อให้เขาได้ฮาร์ดสติลตั้งแต่21นี่มันเพิ่ง25ก็คือเขาควรจะแคทเอาท์ตอนนี้ครับฮาร์ดสติลเหมือนจะเพิ่งเปิดไปด้วยซ้ำครับแล้วจะสวิตเกียร์ได้ไหมครับไม่ได้ครับก็เป็นชนะต่อครับรียูใช้ยากครับสวิตเกียร์วินเทียนครับตั้งดิสโก้มาครับเลือดเลือดร้อยปะเลือดร้อยครับดิสโก้นะตอนนี้กลายเป็นคอมต้นเกมไปแล้วนะครับดิสโก้3เนี่ยเก่งในด่าน2กับด่าน3มากครับด่าน4ก็คือครับอยู่ดีก็กลายเป็นคอมต้นเกมโดยสมบูรณ์แบบครับแล้วมีกล่องทองครับขวามือครับเหมือนอยากให้ดูกล่องทองครับควินเทียนอะไรสักอย่างครับจากไชน่าครับเล่นกล่องทองแล้วเอาคาเซนเต้ไปขังไว้ครับเล่นเป็นไอ้นี่นะพร้อมเซตที่แล้วว่าที่เป็นไดโนเสาร์เอาตัวตีใกล้ไปขังครับอยากแพ้มีกล่องทองมาให้เห็นครับและนี่ครับสตีกโดยรวมครับอุ้ยรียูสวิตเกียร์ได้แล้วครับเขาได้แพ้มาโอ้โหดูเงินรียูดิครับ
40บาทรวยที่สุดในล็อบบี้ครับเอารวยที่สุดในล็อบบี้เป็นชีชี่ครับขอไป57บาทครับด้านบน2คนครับ5สตรีครับด้านล่างก็4ครับ5เช่นกันครับสคริปต์ก็ยังคงไม่เปลี่ยนเฮดไลน์นะเพราะว่ายังชนะอยู่จากโอลาฟครับชีชี่ฮะเลเวล6ได้ละเลเวล6แบบ50บาทได้เลยซ้ำครับเมื่อกี้ไข่กล่องทองครับที่1ไม่ใช่เหรอไม่ใช่สิไข่ใช่ดิแล้วทำไมกล่องทองเลือด100หรือมันขึ้นชื่อผิดกล่องทองจะเลือด100ได้ยังไงคนไหนกล่องทองคนดูบอร์ดของชิชิครับมาเจอแบบริวยูครับอันนี้เขาแปลงสายเหมือนกันเนี่ยนะฮาร์ตติวค่อนข้างที่จะฉีกออกไปนะชิชิส่วนมากจะแปลงไปเป็นกลางๆอย่าง KDA เพนทาคิวแล้วก็ทูดาเมจครับเล่นง่ายครับฮาร์ตติวนี่เล่นเยอะค่อนข้างยากคนไหนเอ่ยกล่องทองนั่นแสดงว่าไม่ใช่ควินทัวร์นี่ขวาครับอ๋อเจเดเซอร์ครับกล่องทองครับเห็นแล้วครับบนซ้ายครับ Remember Your Roots ครับแล้วก็ไล่มานะครับ Last Stand ครับ Jewel Lotus ครับเพื่อนตายได้เลือดมั้งอันนี้ผมจำไม่ได้แล้วก็เลือดน้อยได้สแตทครับ Big Gap Back ครับ Big Gap Back ครับแล้วก็ไอเทม Support ครับได้มาเป็น CC Lot ครับกล่องทองเป็น Hard Steel แค่3ป่ะใช่ครับ Hard Steel แค่3ครับนี่ครับแต่ว่ารอบหน้า Cash Out แล้วนะครับรอบหน้าสามารถเลือกได้ว่าจะเล่นกล่องทองต่อหรือจะรับรางวัลเลยนะครับสำหรับทาง Jedaser นะครับคือเขาไปกะไป High Risk High Return เลยเพราะมันเป็นเกมที่11แล้วครับเกมหน้าคือเกมสุดท้ายแล้วนะครับก็ต่อให้ไม่เข้ารอบ8คนสุดท้ายก็ควรจะได้อันดับสูงๆไว้อยู่ดีนะครับเพราะว่าเงินรางวัลแต่ละอันดับก็คือแตกต่างกันเกือบหมดนะครับอ๋อยังไม่แคดเอาครับขออภัยครับผมเห็นกล่องสั่นผมนึกว่าแคดเอาแล้วยังอะโอ้มิดฟอร์จูนจากสกิปครับน่าจะฟรีโลมาได้ตอนเลเวล6ครับแล้วก็ขายโอลาฟไปเลยครับถือว่าเปลี่ยนจากโอลาฟแล้วเป็นบิ๊กอัปเกรดอย่างมิดฟอร์จูนได้ดีครับมาเจอกับบอร์ดของเอ็กกี้ครับจบไปที่เคลรีโลแน่นอนครับใส่คุณซู2อันแบบนี้ฮะจริงๆคุณซูอันเดียวนะอีกอันหนึ่งคือซูเปอร์แฟนครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งเป็น Adaptive Hem ครับอาจจะเปลี่ยนตอน3ดาวได้ครับไม่เป็นไรครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งของตัวละครซูเปอร์แฟนก็คือไม่ใช่ขออภัยข้อดีอย่างหนึ่งของ Headliner แล้วเล่นกับซูเปอร์แฟนก็คือเราสามารถสลับไปเทมได้ตลอดเวลานะครับก็คือใส่ไปก่อนครับบอร์ดโดยรวมครับควินทวนครับเป็นเคียนาครับสกิปครับเป็นมิดฟอร์จูนครับเอ็กกี้ครับเคลครับลียูครับเป็นวายยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับโยโก้ครับเป็นเซนนาครับชิชี่ครับฮาร์สติลครับจูเดเซอร์ครับจูเดเซอร์เหมือนจะขายตัวละครแล้วปะนี่ครับขายแล้วครับรับมาแล้วครับได้เป็นขวานมาครับขวานก็คือไอเทมซับพอร์ตนะขวานเอสเรียวไหมครับแรงมากนะครับแต่โล7แล้วครับโล7ก็ลง AD effect เท่าที่ลงได้ครับยังไม่ใช่จุดที่โลนะครับโหยากครับยากยูโซยากมากโอ้ไม่เอาแต้มแล้วเหรอครับโอเคไปครับจับภาพคนนี้ยาวๆครับเจอร์เซอร์45แต้มครับเหมือนคำนวณแล้วว่าที่1 2เกมไปก็ไม่เล่นดีกว่านะครับเอาคอนเทนต์ไปลงช่องดีกว่าครับยูโซบอกหาสติล7ฮะไม่เล่นแล้วฮะหรือว่ามีแผนจริงๆฮะมารอดูครับไม่รู้เหมือนกันครับฮาร์ดสติล7ด่าน35นี่ถือว่าไวมากๆนะครับตัดมาที่ไมค์ครับยังคงวนเวียนอยู่กับไลเว่นของเขาครับไมค์ครับจากการที่แปลง8บิตมาแบบนี้ครับแล้วไลเว่นมี2ตัวเราด้วยครับค่อนข้างชัดเจนครับเดี๋ยวต้องรอดูเลือดของเจโดเซอร์ยาวๆครับเพราะว่าเล่นฮาร์ดสติล7แบบนี้ครับถ้าไม่เจ็บก็คือฮาร์ดสติล7สามารถแคชเอาท์รอรับของได้เรื่อยๆเลยนะครับหมายถึงว่าไม่ต้องไปเล่นกล่องทองครับแวลูมันสูงมากพอสำหรับฮาร์ดสติล7นะครับต้องชนะให้ได้ครับนั่นคือความยากแล้วก็ใส่ฝากของอาเฟลอสครับเหมือนจะเป็นของไลเว่นนะของที่อยู่ที่อาเฟนะครับจุดเลือด1อันแล้วก็ยืนแยก1อันนะครับอาจจะขาดอะไรควิกซิลเนาะซิลเวอร์แซชครับ7ทันทีครับไม่เจอมั้ยฮะไม่เจอครับอาจจะต้องหยุดโลก่อนครับใช่ครับการเล่นเลเวล7เฮเลเนอร์3บาทส่วนมากจะโลแบบนี้แหละครับ36 37ขึ้น7แล้วก็โล50บาทหาตัวที่เราอยากเล่นครับไม่เจอก็หยุดไปก่อนครับแต่ถ้าเลือดต่ำมากๆ41บางคนก็ออลอินไปเลยนะครับก็เหมือนเดิมปะ
อาจจะต้องการไลเว่น8บิตครับเพราะว่ามีแปลงสาย8บิตมา1อันครับเหมือนจะให้ดู2คนมานั่งลำใส่กันครับซ้ายเป็นยอกเกิลครับที่เป็นเซนนารีโรเลเวล6ครับมีดุ๊กถึง2อันครับขวาเป็นไมค์ครับที่พยายามหาไลเว่นเฮดไลเนอร์อยู่ครับโอ้แล้วเดี๋ยวก่อนนะเขาเพิ่งเจอโยเนฮาร์ดสติลไปไม่ใช่เหรอครับทำไมเขาวนรัวๆกลับมาเจอเซตฮาร์ดสติลครับเกมคุณภาพครับแล้วซ้ายครับ3ดาวแล้วครับยอกเกิลครับจากเซนนารีโรครับชิชี่ครับโอ้ไมค์ก็ไมค์ไม่ได้เช็คบอร์ดหรือเปล่าครับชิชี่เป็นเลเวลรีโรเช่นกันนะครับได้เฮดไลเนอร์มาด้วยครับแล้วเวโก้เป็นตาสัญลักษณ์8บิตลงไปแล้วครับนี่ครับกระโดดทุบไปฮะชิปไก่นะครับสำหรับทางไมค์ครับตัวละคร3บาทไม่สามารถเล่นชนกันได้นะครับเพราะว่าจะ3ดาวได้แค่1คนนะครับก็คือใคร3ดาวก่อนคนนั้นได้3ดาวก่อนครับผมไม่พูดว่าชนะแล้วกันใคร3ดาวก่อนคนนั้นได้3ดาวก่อนนะครับแล้วเหมือนไมค์จะได้ไลเว่นมาแล้วครับล่างขวานะครับฮัตสติล7อยู่ไหนครับนี่ๆๆฮัตสติล7ครับขวากลางครับขวากลางกล่องสั่นดุ๊กดิ๊ก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 อยู่ครับกล่องสั่นดุ๊กดิ๊กลุกดิ๊กลุกดิ๊กอยู่ครับออกเมนต์ครับมีใส่ไอเทมแล้วได้เลือดครับจูโรตัสครับของเพนดาคิวครับได้ตัว4บาทได้ไอเทมครับเอาละตัดมาที่เจเดเซอร์ทันทีครับฮาร์ดสติล7เอสเรียวเรดบัฟบูบัฟขวานครับมีเจาะเกาะเวทครับเจอกับบอร์ดของวินทวนครับเลเวล8แล้วครับได้อากาลิเฮดไลเนอร์มานะครับน่าจะเป็น AD Effect ป่ะแล้วก็เล่นอากาลิเพราะว่าตังค์หมดแล้วนะครับก็คือต้องซื้อครับยังไงก็ต้องมาครับซื้อ headline นะช่วงเลเวล8ถ้าเกิดโลหมดนะครับอย่างน้อยต้องเหลือ12บาทเพื่อซื้อนะครับแล้วถ้าเล่นไม่เล่นก็เดี๋ยวขายตัวนั้นได้แล้วโลอีกทีนึงครับแล้ว cash out ครับที่465ครับเจเดเซอร์ได้อะไรมาครับ465มีโอกาสได้ตะหลิวอยู่นะครับบึ๊บตังล้วนครับดุ๊บทองครับแล้วขึ้นโอ้โหอันนี้เงินล้วนเขาน่าจะชอบนะแล้วไปครับลำทันทีครับขอหน่อย AD Flex AD Flex AD Flex ขวามือแม่งเลิก3บาทนี่ได้แล้วครับเป็นเรียวบิ๊กช็อตครับใครเรียวครับขายเลยไปครับใส่ฟึบเอาไม่ใส่จัดโพซิชั่นก่อนปัดโพซิชั่นก่อนโลต่อไปครับมีดุ๊บนี่ต้องยัดแล้วนะครับมีแซกครับแซกอาจจะต้องไม่ยัดดุ๊บครับรอดุ๊บเทิร์นหน้าได้ครับแล้วใส่เทมครับมาฮะโอ้อันนี้พิกนะครับฮัตติล7เมื่อกี้นี้คือเขาให้เงินมาเยอะมากครับให้เงินมาเยอะถึงขั้นขึ้นเลเวล8ได้แล้วเหลือเงินโลจนเจอเอสเรียวบิ๊กช็อตครับเจเดเซอร์ว้าวแล้วมาเจอเอสเรียวเฮดไลเนอร์เหมือนกันครับแตกฝ่ายเป็นเอสเรียว KDA ฮะของสคริปต์ครับโอ้โหมีเอสเรียวเฮดไลเนอร์2คนแล้วนะตอนนี้เอสเรียวหายไป6ตัวละครนะครับมีภูมิว้าวผมมาดูบอร์ดโดยรวมครับคนแรกครับกินชวนครับเป็นอากาลิครับอากาลิอะไรก็ไม่รู้นะครับอากาลิเพนดาคิวอากาลิ KDA ผสมมิกรวมกันแล้วก็สคริปต์นะครับเป็นเฟก AD ที่พยายามเฟกอยู่ครับโยโก้ครับเซนนารีโรครับเอกี้ครับเคลรีโรครับเจเดเซอร์ครับ AD Flex เอสเลียวครับชิชี่ครับไลเว่นรีโรยังไม่3ครับไมค์ครับชนกันครับมาครับรถคันรถ2คันนี้ครับไมค์กับชิชี่ครับรถใครแรงครับใครจะแซงทางโค้งครับอ๋อควินทวนเป็นเพนนักคิว KDA ครับแล้วก็เอกี้ครับยังหาเคลอยู่ครับเคลขาด2ครับขาด1ครับได้แล้วครับครบแล้วครับปึ๊บขายตัวที่ไม่ใช้แล้วดุ๊บครับเรียบร้อยครับ3ดาวครับเคลแล้วเหมือนจะไม่ได้สลับของเคลนะเอกี้ก็ใส่ไปเป็นดับเบิลกุนซูแล้วก็ Adaptive Hem ครับเอามาเร่งมานาเคลครับไปครับฟาดรัวๆครับมาเจอกับบอร์ดของสคริปต์ครับที่เป็นเอสเรียว KDA ครับแคส3มาใส่เคลยังคงไม่ตายครับแล้วฟาดไปอยู่ว่าฟาดมายิ้มฟันจึกอุ้ยแต่ว่าโดนเอสเรียวแคสมาก่อนตายครับเมื่อกี้โป๊ะไปล้มไปฮะคนที่จะไปได้นี่คือใครครับรียูกับไมค์นะครับไมค์ที่เป็นไลเว่นครับแล้วได้ทูมาจากฮาร์ดสติลครับมีเอ็ดหลอดเซนเทเนลบิ๊กช็อตแล้วก็ตาฮาร์ดสติลอีกอันครับหยิบตาฮาร์ดสติลอีกอันเหรอครับอันนี้ฮาร์ดเท่าไหร่ครับเนี่ย1 2 3 4 5ฮาร์ด5นี่นะตอนเนี้ยก็คืออยากเปลี่ยนตัวแล้วก็อยากได้ฮาร์ด5ด้วยในเวลาเดียวกัน
เอาไปครับทำไมเกมนี้เหมือนเป็น Play for Fun เลยวะเนี่ยมาครับรียูครับเซตนินจาเฮดไลเนอร์คาวไดเวอร์ครับบัตเทอร์เตอร์เจนเซเลเยอร์จอก่อครับไม่มีควิกซิลไม่มีเอรอปลายแล้วล้มอย่างไวครับเพราะไม่มีอะไรหลบเลยครับโดนไลเว่น2ดาวตกไปฮะรียูฮะแล้วไปเลยหรือเปล่าครับเลือดเหลือเพียงเท่าไหร่เนี่ยอุ้ยยังอยู่เหรอแล้วไปเลยครับรียูไปพร้อมกับไมค์ครับที่เล่นไลเว่นรีโลครับไปพร้อมกัน2คนครับอ่ะเดี๋ยวก็เลือดเหลือ1แล้วทำไมเมื่อกี้ขึ้นดีฟีดอันนี้ใครผิดครับเนี่ยอันนี้ใครผิดผมไม่ผิดนะผมภาคตามที่เขาขึ้นนะขึ้นดีฟีดก็แปลว่าแพ้ไงโถ่ชิชี่ครับยังคงหาไลเว่นอยู่ครับไลเว่นขาดกี่ตัวครับ3 4 5 6 7ขาด2ครับขาดอีกแค่2ครับไลเว่นเจอมั้ยฮะคนที่เล่นไลเว่นชนเขาไปแล้วนะครับคิดว่าเขาจะไปหรือเปล่าไม่เจอครับขาด2ตัวครับ6 8บิต31หลอดครับมาฮะไลเว่นยืนริมครับเนี่ยผมชอบไลเว่นยืนริมแบบนี้นะไม่ชอบยืนกลางมากกว่ามาเจอกับหอซ้ายที่ไม่ตายของลียูเพราะว่าลาสแตนครับดูลาสแตนแล้วกันครับซ้ายมือครับเอสเลียวเลดบัฟกันเบดครับยังคงฮัตติว5อยู่ว่าผมไม่มั่นใจนะแต่เขามีตาใส่ละฮัตติว2อันแบบนั้นก็คงน่าจะใช่อยู่ว่ามาเจอกับบอร์ดของใครไม่รู้ว่าที่เป็นอ๋อบอร์ดของที่ฮัตติว7มารอบนึงครับเจอเดอร์เซอร์ครับและลาสแตนไม่ได้ใช้ฮะลียูเช่นเดียวกับชิชี่ครับเลเวล3ดาวครับเพราะว่าไม่3ดาวเพราะละไปกันหมดครับโอ้รอบนี้ไปกันไวครับด่าน 5-2 ก็ไปกันแล้ว3คนครับเจเดเซอร์ยังอยู่ครับโอ้ของเซตนี่ตึงจัดครับคริดูดเลือดแล้วก็เอทออฟไนท์ครับแล้วขึ้นเลเวล9ได้แล้วครับเจเดเซอร์โอ้โหจากด่าน 5-3 ป่ะ 5-3 ที่เขาเลเวล8แล้วได้เอสเรียวเฮดไลน์แล้วเขาบูทอัพ 5-2 เลเวล9ครับโคตรไวครับไปครับบิ๊กช็อต4ครับจากเอสเลียวครับเอสเลียวบิ๊กช็อตครับเซตนินจาของโคตรตึงครับแคสมาครับบูมครับด้านหลังครับยังคงไม่ตายครับเลือดเหลือประมาณ 20% 40% กันฮะยังไงครับป๊อปปี้ยื้อไว้ให้แต่ว่าด้านหน้าล้มไปหมดแล้วแบบนี้ผมว่าไม่น่ารอดทางสคริปครับยังคงชนะอยู่ครับเจเดเซอร์ครับใครบอกเพย์ฟอร์ฟันเจเดเซอร์บอกฮาร์ดสติล7อีแต่ยั่งยืนโอ้โหจากฮาร์ดสติล7แล้วลำเปลี่ยนบอร์ดตึงๆครับเจเดเซอร์ตัดกลับมาที่สคริปต์ครับเขาจบบอร์ดอะไรครับเนี่ย KDA อ๋อหาอาริ2ดาวอยู่ปะ KDA เท่าไหร่ครับเนี่ย KDA 7แล้วก็เอาแค่ป๊อปปี้มาเป็นโมเชอร์ KDA เฉยครับโอ้ไม่เราไม่ฮิตอาริ2ดาวครับสคริปต์แย่ครับคือตอนนี้บอร์ดไม่แย่นะครับแย่ตรงอาริไม่2แค่นั้นเองครับมาเจอบอร์ดของเซนารีโลครับนี่ไงอาริอยู่นี่ครับ2ดาวเป็นตาทูดาเมจครับบอร์ดของโยโก้ครับเป็นนายิงเข้าไปครับมีจูกันเลดมีโชจินจากซูเปอร์แฟร์แล้วก็นาชอทูสครับเล่งมานาไวๆครับยิงอัดกำลังเข้าไปครับรู้จักความเสียหายจริงหรือเปล่าแล้วสคริปต์ที่เก็บเลือดมาดีๆครับต้องมานั่งชอกช้ำเพราะว่าโลไม่เจอครับนี่ครับบอร์ด6คนสุดท้ายครับเอ้ย5คนครับขออภัย5คนสุดท้ายครับมีเซนาลีโลแล้วก็โอ้เพนดาคิวครับไม่ได้เห็นมานานมากๆครับจากควินทวนครับสคริปต์ครับเป็น KDA ที่อลิไม่2ครับเอ็กกี้ครับเคล3ดาวครับแล้วก็เจเดเซอร์ครับ AD Flex ครับ AD Flex เหลือคนเดียวครับเหลือแค่คนเดียวครับโอเคครับอากาลิ KDA ครับเทคไหมครับแล้วขายป๊อปปี้ไหมครับจะเป็น6 7 8จะกลายเป็น8นะครับเอาไหมฮะเหมือนคิดอยู่ครับแล้วเลเวล9ตั้งแต่ด่าน 5-2 แล้วสำหรับทางเจเดเซอร์ครับมาเจอกับร่างปอมนะของยาโก้ปะบอร์ดเซนนามจำไม่ได้นะว่าบอร์ดใครนะบอร์ดนี้ครับดูเซตนินจาบิวนี้ผมชอบมากมันแรงจัดเลยนะครับดูดเลือดคีเอทออฟไนท์เนี่ยนี่ครับหลบเซนนาไป1จังหวะครับนี่ครับปล่อยล้มไหมฮะจัดอะเคลลีฮะเนี่ยเปลี่ยนของนะครับเอกี้ครับที่ตอนแรกเป็น Adaptive Hem ครับ3
3กุนซูครับเอาแบบรัวไปเลยครับไม่ต้องมีนะครับการเบรดครับไม่ต้องมีครับตัดฮิวครับรัวโคตรครับมาเจอกับบอร์ดเพนักคิวเวโก้ครับเวโก้กระโดดฟาดมาก่อนครับมีคีมีฮอสมีทันครับแล้วคาทัสแคสมาปิดบอร์ดแรงเหลือเกินนะเวโก้โดดครั้งที่2มายืนรับได้เมจไปจากเคลแต่ว่าตัวเองล้มไปก่อนแล้วคาทัสแคสครั้งที่2มาแต่ว่าปิดบอร์ดไม่ได้เคล3กุนซูยังคงอยู่อะรัวเกินฮะดูครับไปอย่างรัวมาครับ5คนสุดท้ายครับใครจะอยู่ใครจะไปครับโอ้โหโลจนอากาลิที่มาทีหลัง2ดาวแล้วได้เซราฟีน3ดาวที่ไม่ใช่เฮดไลเนอร์ครับสคริปครับสคริปบอกนี่ฉันเล่นแบบใดฉันกำลังทำอะไรกับเกมนี้อยู่อาจจะต้องเป็นฮอสอากาลิไหมครับหรือว่าแจนเซเลเยอร์เซราฟีนก็ได้นะครับแล้วหยิบมาเป็นแจนเซเลเยอร์ครับบอร์ดของเอ็กกี้ครับมาเจอกับบอร์ดของเจเดเซอร์ครับที่เป็นเอสเลียวบิ๊กช็อต4ฮะแคสมาครับไม่โดนเคลครับเพราะว่าเคลยืนอยู่คนเดียวครับยังปิดตัวหน้าไม่ได้ทั้งแล้วเคลฟาดไปที่เอสเลียวล้มไปแล้วฮะอุ้ยแต่ว่าเซตนินจาครับโอ้โหแต่เลเวล8ยอริก2ดาครับเอ็กกี้ฮะยังอยู่กันครบไหมเอ่ยยังอยู่กันครบนะ5คนครับแต่เมื่อกี้เจเดเซอร์เป็นร่างปลอมนะเพราะว่าร่างจริง9วินสติครับเลเวล9ครับยอกกี้ยกโก้ครับโอ้ขาทัด3ดาวครับเอาขายไปแล้วครับขายไปแล้วครับแหมผมนึกว่าจะทำขาทัด3ดาวนะอันนี้เปลี่ยนเฮไลเนอร์นะเป็นเพนเทคิว7ครับตอนแรกเป็นเวโก้นะครับเปลี่ยนเป็นขาทัดแทนครับเหมือนบ่นกับตัวเองว่ารุ่นพี่เวโก้แบกให้ไม่ได้ครับขอคาทัดแทนละกันครับมาเจอกระบอกของสคริปครับที่เป็นเซราฟีนครับแต่ว่าเซราฟีนไม่ใช่เป็นเฮไลเนอร์เฮไลเนอร์เป็นอยู่ที่ป๊อปปี้ครับและรีโล3ดาวมาเองครับที่เลเวล8ฮะคาทัดแคสครั้งที่2มาจะปิดบอร์ดได้หรือเปล่าครับครึ่งหลอดแล้วเซราฟีนครับขออีก1แคสเนี่ยแหละไปยี่ห้าบึ้มเซราฟีนล้มแล้วครับเหลือเพียงอาริกับป๊อปปี้เคเดครับแล้วป๊อปปี้เคเดปิดตัวหน้าไม่ได้สักตัวครับนี่ก็กระโดดทุบไปเรื่อยได้แค่ยื้อฮะแล้วแคสครั้งที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้คาทัดครับยังคงอยู่ครับสำหรับควินทวนครับคนที่ล้มไปเป็นเอ็กกี้ครับเป็นเคลริโลครับตกเป็นอันดับที่5ครับถ้ากับว่าบอร์ดตอนนี้เหลืออะไรบ้างครับแล้วไอ้บนซ้ายนั่นคืออะไรทำไมเพิ่งสู้เสร็จคืออะไรเหลือบนขวานะครับเป็นคาทัสนะครับล่างขวาเป็นเซนาริโลครับล่างซ้ายเป็นเอสเลียวครับแล้วก็บนซ้ายเป็น KDA 7อ๋อของสคริปใช่ไหมที่เป็นป๊อปปี้เพราะสคริปยังอยู่นะครับจะเป็นป๊อปปี้เซราฟีน3ดาวเวล8แล้วอันนี้อะไรเนี่ยเร็วเหลือเกินครับชนะไปถึง10วีครับบอร์ดทัวร์นาเมนต์ครับกินทวนบอกว่าฉันเปลี่ยนคาทัพไปทำไมนะนี่ฉันนั่งเปลี่ยนคาทัพไปทำไมนะในเมื่อก็มานั่งเจอทัวร์นาเมนต์6แล้วก็แพ้ด้วยความรวดเร็วโอ้โหจบอย่างไวครับบอร์ดทัวร์นาเมนต์เหลือเจเดเซอร์ครับที่ยังคงวินสติกอย่างต่อเนื่องครับแสดงว่าเขาชนะทุกบอร์ดนะเจเดเซอร์ก็คือชนะทั้งเซนนาแล้วก็ชนะทั้งเซราฟีนด้วยนะครับจะเป็น AD Effect หรือเปล่าที่ชนะเกมนี้ไปครับจะต้องขึ้นถึงเลเวล10หรือเปล่าครับแล้วเงิน70กว่าบาทครับแล้วใช้เงินแล้วครับเจเดเซอร์ครับเงินรูรบนี้น่าจะขึ้นเลเวลนะครับเลเวล10นะครับเจเดเซอร์ครับเอาครับด่าน5เลเวล9ด่าน6เลเวล10ครับแล้วเติมอะไรไปเอ่ยเหมือนจะอยากหาลูเชียนครับเป็น3แจ๊สครับไม่เจอครับก็เติมตัวอื่นไปก่อนครับบอร์ดของยอกเกิลครับมาเจอกับบอร์ดของสกิปครับเซนนาลีโลครับจะไหวไหมเอ่ยครับอาริชามไปที่เอ็กโคครับอาริทูเดเมจเอ็กโคล้มไหมครับแล้วเหลือป๊อปปี้ข้างหน้าตรงนี้ครับพยายามทุบค้อนยื้อฮิวเลือดเข้ามาล้มอย่างไวครับแล้วสคริปครับตกเป็นอันดับ3ของล็อบบี้นี้แน่นอนครับทูเดเมจ6มันโซแรงโซสตรองนะแต่ผมว่าวินล็อบบี้มันควรจะผมใช้คำว่าควรจะแล้วกันควรจะเป็นเจเดเซอร์นะครับโอ้โหแล้ว
จาก Hearthstone 7และลำครับเจเดเซอร์ครับ Hearthstone 7ในแข่งครับ7นี่หมายถึงว่าเขาเล่นแค่รอบเดียวนะครับแคทเอาเดียวแล้วได้ของโอ้ลูเชียนเฮดไลน์อะไรครับหน้าแต่เฮดไลน์อะไรก็ไม่รู้เก่งหมดนะครับแล้วได้เฮดไลเนอร์5บาทมาแล้วครับเจเดเซอร์น่าจะปิดเกมนี้ได้ไม่ยากครับไปครับปึ๊บครับแล้วขอดูภาพเต็มได้ไหมใส่เทมปุ๊บปั๊บปั๊บเราไม่ใส่บูบัฟลูเชียนด้วยเหรอครับเป็นผมก็ใส่นะครับบูบัฟลูเชียนใส่แม่งทั้งหมดนั่นแหละครับลูเชียนแคสมาครับปุ๊บปั๊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 บครับไม่รู้ได้เฮดไลน์อะไรมาครับมาต่อฮะยิงไปต่อครับเฮ้ยเหลือเซนนาแล้วน่ะเซนนายิงเข้ามาแล้วว้าวเออจินโอ้ยังอยู่ครับยังอยู่หมายถึงโยโก้ยังอยู่ครับเจเดเซอร์ก็คือเหมือนไม่เลือกที่จะใส่บูบัฟลูเชียนเพราะว่าอยากรอของเวฟมอนรอบนี้แทนนะครับอาจจะไม่ชอบบูบัฟลูเชียนครับจริงๆมันก็ไม่คุ้มหรอกครับสำหรับการใส่บูบัฟลูเชียนนั่นแหละถ้าตามหลักแล้วเพราะลูเชียนมานาก็ไม่ได้น้อยครับตกลงเขาได้เลยเนี่ยผมไม่เห็นเทรดด้านข้างเลยเลือกไอเทมครับขอลูเชียนครับคุณซูได้ปะคุณซูตีกระจายอะไรก็ได้ครับตอนนี้โลก่อนครับไอเทมค่อยว่ากันครับเขาขาดอะไร2ดาวครับไม่มีแล้วนี่นา2ดาวหมดแล้วหรือไม่ก็อยากจะได้ยอริกจิน2ดาวนี่ฮะได้แล้วครับใจแอนปะใจแอนครับหยิบมาอย่างไวครับมาครับแล้วขายซิกเอาบูบัมให้จินครับสวยครับอันนี้เรียกว่าสลับของได้สวยครับแบกมีตัวแบกถึง2ตัวครับมีทั้งลูเชียนแล้วก็จินครับเจเดเซอร์มาครับยิงอัดกำลังเข้าไปครับถ้าดูจากการที่ลงแคทลีนน่าจะได้มาเป็นลูเชียนแจ๊สนะครับเพราะว่าถ้าได้ลาปิดไฟมาก็คงไม่ต้องลงแคทลีนแล้วยังไงต่อครับลูเชียนขอแคส2ครับเรียบร้อยครับ GG ครับและ2เกมติดครับพี่ AD Effect ต้องพยายามถึงเลเวล10ครับ GG ฮะโอ้ผมว่าเกมนี้สนุกสุดปะเพราะว่าเราได้เห็น Hearthstone 7ที่แคชเอาท์มาแล้วแบบลำฟับเราได้เปลี่ยนมาเป็นเอสเรียลบิ๊กช็อตมานะครับช่วงเลเวล8แล้วก็ขึ้น9เติมตัวละครเท่าที่เติมได้แล้วก็ขึ้น10ที่ด่าน6ดีครับแล้วก็เปลี่ยนเอสเรียลบิ๊กช็อตกลายเป็นลูเชียนแจ๊สครับดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืม Subscribe ไลค์แชร์คอมเมนต์ก็ด้วยนะครับหรืออยากสนุกต่อก็เพียงจิ้มคลิปถัดไปได้เลย